ไทยดินแดนแห่งวัฒนธรรมที่ดีงามแม้ความทันสมัยของโลกยุคใหม่จะถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งแต่วันใดที่มีสิ่งเราหรือปัจจัยเสริมให้ต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยคนไทยก็พร้อมที่จะใช้และชื่นชอบในวัฒนธรรมอันดีงามของตนเองเช่นเดียวกับหนังหรือละครที่ทำเป็นซีรีส์ยาวเรื่องบุพเพสันนิวาสและต่อเนื่องมาจนถึงซีซั่น2คือพรหมลิขิตที่กำลังโด่งดังในทีวีช่องดังได้ทำให้คนไทยกลับมานิยมสวมใส่ชุดไทยย้อนยุคเพื่อร่วมย้อนรอยคนในสมัยกรุงศรีอยุธยาแม้แต่พื้นที่เล็กๆอย่างอำเภอหนองขาย่างจังหวัดอุทัยธานีก็พบว่าผู้คนทั้งหน่วยงานราชการนักเรียนวัยรุ่นและประชาชนทั่วไปต่างกลายเป็นลูกค้าขาประจำสำหรับร้านให้เช่าชุดไทยโบราณแต่ละคนต่างเข้าไปใช้บริการเฟ้นหาชุดไทยที่ถวิลหาเพื่อทำให้ตัวเองดูเหมือนตัวละครตามจินตนาการในท้องเรื่องพรหมลิขิตแห่งกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาหรือที่รู้จักกันในนามกรุงศรีอยุธยาและยิ่งเข้าใกล้ช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2566ก็ยิ่งทำให้บรรยากาศที่ร้านชุดไทยมีความคึกคักมากขึ้นเป็นพิเศษนอกจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ผู้คนนิยมให้ตัวเองเป็นเหมือนชาวกรุงเก่าแล้วเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องเช่นมงกุฎปิ่นสร้อยเข็มขัดเป็นต้นต่างถูกเช่าไปพร้อมๆกันทำให้หลายอย่างเกิดภาวะขาดตลาดเพราะมีทั้งหน่วยงานราชการหรือส่วนท้องถิ่นรวมทั้งผู้คนทั่วไปพากันเข้าไปเช่าใช้เพื่อจะนำไปร่วมงานเทศกาลลอยกระทงวันที่27พฤศจิกายนนี้บางคนเช่าชุดเพื่อนำไปประกวดนางนพมาศและมีอีกเป็นจำนวนมากที่เช่าเพื่อสร้างสีสันในวันลอยกระทงอยุธยาเนี่ยหัวอยุธยาอ๋อครับเนี่ยค่ะอ๋อที่ว่าขาดอ่ะนะไม่ค่อยพอเหรออันนี้ที่ว่าพระเจ้านะเนี่ยค่ะพระเจ้าบางทีก็ใส่แค่จูงผ้าสบายเสื้อแขนกระบอกแล้วก็เขาก็ปล่อยผมก็ไม่เช่าไปจากนี้ว่าตอนช่วงโควิดนะคะทางร้านเงียบมากแม้แต่คนเดียวก็ไม่มีใครมาเลยค่ะคือแย่สุดๆเลยเพราะช่วงโควิดเบาบางก็เริ่มมีขึ้นส่วนปีนี้มันเป็นปีที่มีการจัดงานลอยกระทงเกือบทุกอำเภอชุดก็ออกมากคือเหมือนฟื้นเลยร้านฟื้นขึ้นมาเลยชุดก็ออกเยอะมากมายเดือนนี้เนี่ยจะไม่ว่างเลยแต่ละวันคือมากจริงๆค่ะดีใจมากครับแล้วเห็นว่าชุดเช่าโดยเฉพาะเด็กๆนี่เป็นไงครับชุดเด็กๆหมดค่ะเพราะว่าลอยกระทงเนี่ยงานลอยกระทงปีนี้ส่วนมากจะประกวดนางนพมาศเด็กเลยชุดเด็กที่ร้านหมดการหมดไม่มีแล้วก็สงสารมากเวลาเขามาแล้วไม่ได้ชุดไปเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเยอะแบบนี้ก็เลยเตรียมไว้ก็ว่ามากแล้วก็เลยไม่พอก็ยังไม่พออีกนั้นเราจะไปหาเสริมมาให้เด็กๆได้ไหมเสริมไม่ทันนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่ชุดอย่างเดียวเรามีชุดก็จริงแต่ต้องมีเครื่องประดับอย่างเงี้ยอย่างเด็กคนโตๆเงี้ยเครื่องประดับเรายังขาดนะคะคือเครื่องประดับเราก็ต้องได้โกะผมเราก็ต้องมีมงกุฎปิ่นสร้อยข้อมือสังวาลเข็มขัดเราต้องมีให้ครบถึงเราจะมีชุดเครื่องประดับไม่มีก็ไม่ได้ครับนะแล้วเครื่องประดับตอนนี้คิดว่าเตรียมไว้เยอะมากเพราะว่าช่วงโควิดเราไม่มีเราก็คิดว่าค่อยๆเตรียมไปทีละนิดทีละหน่อยเตรียมไว้เยอะมากแต่ก็ไม่พอหากอยากติดตามซีรีส์ดังคงต้องไปดูเรื่องพรหมลิขิตทางทีวีแต่หากอยากเป็นท่านขุนหรืออเจ้าก็ต้องสวมใส่ชุดไทยเรียนแบบคนในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วไปร่วมงานเทศกาลลอยกระทงหลายคนเชื่อว่าทำเช่นนี้จึงจะได้ชื่อว่าสมจริงสมจังและได้อรรถรสทั้งยังได้ช่วยร้านค้าท้องถิ่นทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งยังได้อนุรักษ์ความเป็นไทยอีกด้วยไปอยุธยาด้วยไปค่ะไปย้อนรอยละครหนังเรื่องหนึ่งนะคะครับแล้วทำไมต้องมาเช่าที่นี่ไปฮะหรือว่าอยู่ไทยพอดีค่ะร้านนี้อยู่อำเภอหนองขาย่างพอดีค่ะแล้วก็ชุดเขามีเลือก
มากมายหลายแบบแล้วก็น้องเขาจะดูเราเลยค่ะว่าเราเหมาะกับสมกับผ้าสีอะไรสีผิวเราอะไรเงี้ยแต่ก็ในสีน้ำผึ้งอ่ะน้องเขาก็บอกว่าชุดนี้น่าจะเข้ากับผู้ใหญ่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มั่นใจในตัวเองแล้วก็เขามีบริการแต่งหน้าทำผมเรียบร้อยพอเราไปถึงพิทยาแป๊บปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรแล้วสามารถถ่ายรูปให้สวยงามได้อย่างเดียวเลยค่ะครับโชว์ความสวยได้เลยใช่ค่ะก็มาเช่าชุดนะคะเพื่อเทศกาลลอยกระทงเนี่ยค่ะครับมีงานอะไรยังไงครับก็อำเภอหนองพะยางเราค่ะมีการจัดลอยกระทงนะคะแล้วก็ซึ่งให้แต่ละตำบลนะคะก็มีการจัดริ้วขบวนเพื่อมาประกวดแข่งขันกันและทางอบต.หนองไผ่อะค่ะก็จะมีการร่วมกันเดินนะคะก็เลยจะต้องมาเช่าชุดเพื่อจะได้สู้กับตำบลอื่นได้ค่ะ